ข้าพเจ้าตั้งนาให้สโมสรไฟฟ้าเรือ EDL เนาะผลการแข่งขันใน3นัดที่ผ่านมาเนาะก็ตัวนัทวิทย์ก็เสมอกับสวรรค์เนาะนัดที่2ก็ไปเสียให้โตโยต้านัดที่3เฮาก็เรียกว่ากอบกู้หนาขึ้นมาได้เนาะชนะอีเทิร์นสตาร์ได้ 7-0 ถือว่านักกีฬาเฮาก็คือว่า3นัดคือว่าหาก็มาเข้ากันนัดที่3เนาะเพราะว่านักกีฬาก็แม่นว่าเอามาแต่หลายบอลเนาะบ่ทันหูใจกันปานใดแล้วก็ที่ว่าก็ในตารางก็ยับขึ้นมารับหาเนาะคือในอาทิตย์นี้สิรับมือกับกองทัพนี่ก็ถือว่าเป็นนัดที่ยากพอสมควรนะแต่พวกข้าพเจ้าก็สิพยายามเฮ็ดให้มันสุดความสามารถเนาะเฮ็ดให้มันม่วนว่าก็แข่งอยู่เดินเฮาแน่เนาะเจ้าบ้านก็สิได้เปรียบกองเชียร์แล้วก็เดินเนาะก็ถือว่าบ่ประมาทเนาะเพราะว่ากองทัพก็เป็นทีมที่ว่าถือว่าผลงานถือว่าแข็งมากก็ถือว่าคู่ต่อสู้สิไปกินหยังแหละเนาะก็ถือว่าเฮ็ดความสามารถเนาะสุดท้ายนี่ก็มีหยังได้ก็มีแต่ฝากเชิญกองเชียร์เนาะแล้วก็ทุกๆสโมสรนะที่ว่าให้เขาไปชมไปเชียร์เนาะที่ว่าจะพบกับทีมกองทัพในวันเสาร์เนาะวันที่23เวลา 18:00 น.เดินลานสร้างเดินน้องให้ก็ข้าพเจ้าก็ผู้จัดการทีมสโมสรกองทัพเนาะสั้นก็ในผ่านการแข่งขันในอาทิตย์หลังนั้นหลังปีใหม่ผ่านมาก็ถือว่าเหมือนเราก็ได้แข่งขันแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเนาะก็ได้เสียคาบ้านนั้น2ตัวนึงแต่ว่าเบิ่งการลิ้นของทีมก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยเนาะพอแข่งขันก็ได้เนาะกับระดับทีมอยู่ในแนวหน้านะเนาะสั้นแล้วก็ในวันเสาร์นี้ถือว่าจะได้พบกับทีมไฟฟ้าเนาะฉะนั้นพวกเขาก็ได้ตั้งความหวังแล้วเนาะแล้วก็เพื่อจะญาติเอาคะแนนเนาะเพื่อจะให้เก็บคะแนนให้มันได้เนาะไอ้น้องเขาก็มีความพร้อมในการที่จะแข่งขันในนัดต่อไปนี้เนาะจะสู้สุดขีดถึงจะแม่นเฮาจะพยายามบ้านเพิ่นก็ย่าเนาะให้ไอ้น้องเขาลิ้นสุดความสามารถเพื่อเอาญาติเอาคะแนนนั้นมันได้แล้วเนาะเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้เขาก็อยู่ในระดับที่6เนาะคะแนนก็สู้4กันคะแนน4เท่ากันเนาะแต่ละทีมก็ได้แต่ว่าสั้นก็ท้ายนี้ก็บ่มีหยังเนาะมีแต่จะฝากถึงกองเชียร์แฟนบาสเนาะให้เข้าไปเชียร์หลายๆเบิ่งเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทั้ง2ทีมแล้วเนาะเพื่อแข่งขันในครั้งต่อไปอีกเนาะท้ายนี้ก็หมดเท่านี้แล้วเนาะ